โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยก็ผมไม่ได้ทำคลิปมาหลายเดือนนะครับต้นเดือน2เดือนแหละก็เดี๋ยววันนี้มีถามกันเข้ามาเยอะนะครับมีคนถามกันเข้ามาเยอะว่าช่วยไล่สายไฟเจ้าเวฟร้อยเนี่ยตัวชุดสตาร์ทมือเนี่ยให้หน่อยได้ไหมเพราะว่ามันผมไม่ได้ทำไว้ในคลิปนั้นนะครับทำแบบคร่าวๆไว้เดี๋ยววันนี้จะมาไล่ทุกเส้นเลยนะครับเพราะว่าบางคนจะงงอันนี้นะครับอันนี้ตัวปุ่มสตาร์ทเนี่ยครับว่าเฮ้ยมันไปทางไหนนะเดี๋ยวไม่ได้สตาร์ทมาหลายวันแล้วเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูที่ว่ามันยังติดอยู่ไหมเนี่ยเพราะว่าแบตน่าจะอ่อนด้วยจอดอย่างเดียวไม่เคยได้ขี่เลยนะทำเสร็จก็จอดแล้วนี่โดนยางมะม่วงตนใส่ด้วยขี้นกด้วยก็ว่าจะทำคาบูก็ไม่ได้ทำนะครับจอดนิ่งๆเลยเนี่ยสตาร์ทวอร์มอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวไปเอากุญแจก่อนลืมเลยโอเคครับได้กุญแจมาละกุญแจเดิมติดรถเลยนะเหลือดอกสุดท้ายละวันนี้หมอกหนามากเลยครับดูฮะมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นระยะสั้นๆมากหมอกหนามากเลยอากาศก็ไม่ได้หนาวเลยนะดูซิเช้าๆสตาร์ทเป็นจะสตาร์ทเป็นยังไงนะโอ้หน้าปัดไฟติดอยู่นะนี่มีไฟเดี๋ยวต้องโชกก็ดึงโชกก่อนครับนี่ว่ะดึงโชกแล้วสตาร์ทนะครับโอ้แบตอ่อนฮะโอ้แบตน่าจะอ่อนปิดโชกได้โอเคติดครับโอ้ตะกี้เสียงเปลืองมันคึกๆดังปักเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับสตาร์ทได้ถ้าจังหวะมันกำลังอัดมันสูงพอดีแจ๋วนะครับยังติดอยู่นะฮะถ้าติดง่ายนะวิปตัวนี้ไม่รู้ทำไมมันติดง่ายจังขบูก็ขบูแดดนะแล้วไอตัวปุ่นขบูนะคือมันใช้ไม่ได้จริงนะครับลมมันไม่ค่อยเข้านะครับวิ่งจริงๆมันไม่พอนะแต่ถ้าผมไม่ได้วิ่งอะนะก็เลยใส่กันฝนไว้ตัวสวิตช์ไฟติดนะครับแล้วมีคนถามมาอีกว่าพี่ทำไฟหน้าเป็น DC เนี่ยผมไฟผมไม่มีสั่นไม่มีกระพริบนะครับแล้วหน้าปัดล่ะหน้าปัดก็จะเป็น DC นะครับ DC ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไฟท้ายก็ DC นะครับก็จะนี่หลอดไส้เดิมนะครับไม่ได้ยุ่งเลยหลอดไส้เดิมครับเดิมรถเลยก็เป็น DC ก็ไม่มีกระพริบนะครับคือตัดต่อสายเส้นเดียวเป็น DC ทั้งคันครับไฟลงไฟเลี้ยวก็จะใช้ได้เป็น DC หมดเลยนะครับทุกอย่างจะแต่ไฟเลี้ยวไม่เกี่ยวแล้วไฟเลี้ยวมัน DC อยู่แล้วจะไม่ใช่ไฟสลับนะครับเป็น AC ก็นะฮะนิ่งๆนะฮะใส่สายเส้นเดียวนะครับถ้าใครใส่สายเส้นเดียวอย่างผมแล้วยังมีอาการวูบวาบก็ลองเช็คที่แบตเตอรี่เช็คคอร์ฟิวเช็คสายดูว่าเป็นขี้เกลือหรือเปล่านะครับบางทีรถเก่าแล้วเนาะเช็คขั้วด้วยบางทีขั้วมันมีขี้เกลือเขียวๆอะไรพวกนี้ก็ขัดหน่อยทำความสะอาดหน่อยก็จะดีขึ้นนะครับแล้วที่ขั้วไฟด้วยนะขั้วไฟถ้าซื้อเปลี่ยนใหม่ได้ก็เปลี่ยนเลยนะครับขั้วไฟเพราะว่าส่วนใหญ่เวฟร้อยขั้วไฟมันจะไหม้นะโอเคเดี๋ยวมาดูตอนผมไล่ไฟเลยแล้วกันเนาะอันนี้ก็เดี๋ยววอร์มเครื่องไปก่อนเดี๋ยวขอเวลาใส่ลื้อก่อนลื้อตรงนี้ก่อนลื้อแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนไล่สายเลยโอเคครับโอเคครับก็ลื้อหมดแล้วเนาะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับง่ายๆนะครับง่ายๆตรงคอยตรงไฟสตาร์ทคอยสตาร์ทเนี่ยผมน่าจะอธิบายในคลิปที่แล้วแบบเข้าใจแล้วเนาะเพราะว่ามันลากจากไฟบวกอะไรตักแบตอะไรมานะครับก็ผมจะพูดตั้งแต่เส้นตัวคอนโทรลคอยสตาร์ทนะครับก็จะเป็นเส้นนี้คู่นี้นะครับก็จะเป็นเหลืองเขียวกับเหลืองส้มนะครับออกมาตรงนี้แล้วผมก็ได้ทำการต่อสายไฟออกอีก2เส้นนะครับเพื่อลากไปหน้ารถนะครับก็จะเอาเส้นไหนเป็นสีอะไรก็ได้นะครับอันนี้มันก็ทำงานได้ทั้ง2เส้นนะครับไม่ต้องยึดติดนะฮะ
ก็ลากไฟออกมา2เส้นออกไปที่หน้ารถนะครับเนี่ยผมก็ลากไปตามสายไฟอย่างเงี้ยมันติดไปนะครับพอเดี๋ยวนั่งก่อนพอมาถึงตรงหน้ารถเนี่ยผมดำกับเหลืองเนาะผมดำกับเหลืองก็ไม่ต้องมียึดติดนะแต่ก็เอาของผมก่อนดำกับเหลืองอะส่วนเอาเส้นดำก่อนแล้วกันเส้นดำง่ายเส้นดำก็จะเข้าที่เดี๋ยวบอกก่อนเส้นนี้คือสวิตช์สตาร์ทที่อยู่ตรงแฮนด์นะครับที่อยู่ตรงแฮนด์เนาะคือไอ้ตัวนี้สวิตช์สตาร์ทสีเหลืองนะครับนี่ตัวนี้นะครับสายไฟก็เส้นนี้ก็จะลงมาก็คือเจ้าเหลืองส้มกับเขียวนะครับนี่ถ้าใครต่อเหลืองส้มมาจากข้างล่างนะครับขึ้นมาเป็นสีอะไรก็แล้วแต่อย่างผมสมมติผมต่อเป็นสีดำมาเนี่ยมันก็มาเข้าเหลืองส้มที่ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมผมวิ่งจากข้างล่างเลยใช่ไหมของผมเข้าเขียวนะครับก็นั่นแหละจากข้างล่างนะครับหนึ่งเส้นสีดำจากนู่นเนาะเส้นสีดำจากนู่นผมมาเข้าเขียวที่จริงเส้นเขียวเนี่ยต้องลงกาวนะผมสลับกันที่จริงต้องเป็นเหลืองส้มนะครับเข้าเหลืองส้มแล้วเส้นเขียวเนี่ยลงกาวที่โครงตัวรถนะครับก็เอาเข้าใจกันแล้วกันคิดว่าเข้าใจนะโอเคผมก็เอามาเข้านี่เหลืองส้มสีดำเข้าเหลืองส้มสมมุตินะไม่ต้องสมมุติแล้วเนี่ยแหละเดี๋ยวผมสลับแล้วก็เส้นสีเขียวลงกาวจากสวิตช์นะสวิตช์ลงกาวที่ตัวรถผมก็ลงกาวที่น็อตแตนะครับเห็นไหมโอ้นี่น็อตแตนะครับแค่นี้เลยผมลงกาวที่น็อตแตเสร็จคู่สายสีดำก็จบแล้วนะครับมีแค่นี้เองลงกาวเส้นหนึ่งแล้วก็เข้าเอาสีดำจากข้างล่างเข้าเหลืองส้มนะครับเหลืองส้มเข้าเหลืองส้มนั่นเองแต่ตรงนี้มันก็เหลืองส้มเห็นไหมครับนี่เหลืองส้มนะประมาณนั้นต่อไปเหลืองเขียวผมก็มาเป็นเส้นสีเหลืองของผมเนาะนี่เส้นสีเหลืองของผมคนดูจะงงไหมเนี่ยเพราะว่าผมจริงๆผมก็ต่อไม่ถูกสีนะแต่ผมจะพูดให้ถูกสีนั่นแหละสมมติว่าผมต่อถูกสีแล้วกันกลายไอ้เหลืองเขียวของผมก็มาเป็นสีเหลืองนะเส้นสีเหลืองเนี่ยวิ่งมาที่ไฟเมนสวิตช์ครับไฟเมนหลังสวิตช์นะครับตัวนี้จะเป็นไฟเรียกว่าไฟ ACC นะครับคือไฟที่ผ่านสวิตช์นะ ACC ย่อมจากอะไรวะจำไม่ได้แล้วลืมแต่รู้ว่ามันคือโค้ดสกิตนะครับก็คือการปิดวงจรของรถนะครับก็คือไฟที่ออนสวิตช์นั่นเองไฟออนสวิตช์ไฟเมนก็จะเป็นเส้นสีดำนะครับปลั๊กเนี่ยครับดูปลั๊กได้ทั้งเว็บร้อยปลั๊กก็จะอยู่ในไอ้ห่อกลมๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ลงมาดูครับจะมีเส้นสีแดงนี่คือไฟแช่นะครับจากแบตเตอรี่เส้นสีเขียวน่าจะกาวแล้วก็เส้นสีดำเนี่ยคือไฟที่ไฟบวกผ่านสวิตช์เพื่อออกไปเลี้ยงทั้งคันรถนะครับตัวนี้นะครับก็คือไฟเส้นนี้ผมก็มาใส่ตัวก้ามปูก็ได้หรือใครจะพันเลยก็ได้นะครับเส้นนี้พันเข้ากับเส้นสีเหลืองก็หมดแล้วครับก็มีแค่นี้เลยนะครับต่อสวิตช์สตาร์ทนะครับก็แค่นี้ก็ใช้ได้นะเดินสายให้สวยเก็บงานให้ดีนะแค่นั้นผมก็ทำลวกๆไว้เนี่ยก็แค่นี้ก็สตาร์ทได้แล้วนะฮะไม่มีอะไรเพิ่มแล้วมั้งหมดแล้วอะตรงมุ้นพอดีมันลื้อยากแล้วครับตรงเนี้ยผมก็เลยขอไม่ลื้อแล้วกันเพราะตรงนี้ผมเคยบอกไปเยอะแล้วแหละตรงได้สตาร์ทนะครับเหลือแค่ตรงเนี้ยไล่สายแค่2เส้นเองคิดดีๆนะมีแค่2เส้นนะอย่าไปแบบโหพอเราติดตั้งเฮ้ยสายตรงนี้2ตรงนู้น2จริงๆมันถึงกันแทบจะถึงกันหมดแล้วนะอย่างเนี้ยเหลืองส้มแม่งวิ่งไปเหลืองส้มเนี่ยนะเหลืองส้มนี่กับเนี่ยเราก็วิ่งไป1เส้นวิ่งไปให้ถึงกันก็จบไปแล้ว1เส้นเขียวคืออะไรเขียวคือสายกาวสายกาวเลยไม่ต้องคิดว่าสีเขียวนี่คือลงกาวเราก็วิ่งลงกาวกับตัวโครงรถแค่นั้นข้างบนก็จบแล้วสายสวิตช์สตาร์ทจบเลยแล้วก็เหลืองเขียวเหลืองไอ้เหลืองเขียว1เส้นเฮ้ยเราจะเอาไปไหนก็วิ่งไปไฟบวกหลังสวิตช์แค่นั้น1เส้นเองนะครับก็วิ่งมาเนี่ยคือเส้นสีเหลืองเนี่ย
วิ่งมาต่อเงี้ยอีก1เส้นจบแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับชุดไฟผมถึงไม่ค่อยได้อธิบายเยอะเพราะว่ามันไม่มีอะไรครับมันก็มีแค่นี้นะครับน่าจะไม่งงกันเนาะส่วนปลั๊กก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยมาไล่ดูจะมีแดงเขียวนะครับจะมีอยู่4เส้นนะครับปลั๊กตัวนี้ปลั๊กตัวนี้จะมี4เส้นแต่เป็นปลั๊กเมนสายจะใหญ่กว่าเขาหน่อยนะครับเราเลือกที่เส้นสีดำนะครับเห็นมั้ยเส้นสีดำเนี่ยก็จะเป็นไฟหลังสวิตช์นะครับคือเราบิดสวิตช์ออนปุ๊บไฟถึงจะจ่ายมาประมาณนั้นเนาะถ้าเป็นเส้นสีแดงเนี่ยรถดับอยู่ก็สตาร์ทได้เพราะว่าไฟมันแช่อยู่นะครับก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรนะแต่ก็ต่อสายอย่างระมัดระวังอย่าให้ช็อตนะครับมันก็ไม่น่าช็อตหรอกเนาะเอาไฟหลังสวิตช์ตอนนั้นก็ไม่มีสายไฟเลยพวกนี้ก็ลงกาวเลยสวิตช์ก็เป็นกาวคอนโทรลคอยก็เป็นกาวตรงไฟคอยที่ไปแบตเตอรี่ก็ต่อระมัดระวังนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าต่ออะไรยังไงนะผมลืมเหมือนกันนะต้องลื้อดูอ่ะอย่างพอมาดูนะโอ้ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมมีสายแค่ไม่กี่เส้นวิ่งง่ายๆที่ผมมาเก็บยังไม่เรียบร้อยเลยด้วยซ้ำแต่ก็แค่นี้แหละใช้ได้แล้วตรงนี้มันเป็นกาวคอนโทรลนะครับมันไม่ต้องอะไรมากมายนะครับมันไม่ใช่ไฟบวกแช่นะครับเราที่จริงเส้นสีเหลืองเนี่ยที่เป็นไฟบวกแช่เนี่ยก็อาจจะพันหาฉนวนมาพันหรือหาปอกคุ้มลงไปก็จะดีนะครับเผื่ อมันถลอกมันขาดเนี่ยจะได้ไม่อะไรอะไม่ทำให้ไปช็อตกับโครงรถอะไรเงี้ยนะครับ ก็หาสายไฟที่ให้ได้มาตรฐานด้วยนะก็ถ้าไปตามร้านรถยนต์ก็ได้มั้งก็น่าจะมีสายไฟรถยนต์ขายนะครับใช้แบบนั้นจะดีมากเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับมันเม็ดเราใช้เนี่ยตรงเนี้ยเม็ดเดียวก็อยู่แล้วครับเนี่ยทั้งหมดเลยสีเดียวนะหรือซื้ออย่างละเม็ดก็ได้ครับ2สีจบแล้วนะมันจะได้ทนด้วยครับแล้วก็เป็นไม่อันตรายกับต่อรถด้วยถ้าไปใช้ไอ้สายไฟแดงดำที่เขาขายถูกๆนะอย่าไปใช้นะนั้นน่ะไม่ดีเดี๋ยวกระแสตรงเนี้ยไม่พอนะครับไปกดคอยดีเลย์เนี่ยนานไปมันขาดในง่ายพวกนั้นสายไฟกระจอกมากอย่าไปใช้นะถ้าใครใช้ก็มันใช้ได้แหละแต่มันนานไปมันลวนแน่นอนเพราะว่ามันจะทั้งเป็นออกไซด์เป็นขี้เกลือแล้วก็ขาดในง่ายอะไรพวกนี้นะครับกระแสก็ไม่พอมันจะมีปัญหาตามมาเยอะครับถ้าใช้เนี่ยไปซื้อลงทุนเส้นเม็ดไม่กี่บาทซื้อสักหน่อยนะครับโอเคนะตอนนี้ผมก็ใช้มันได้ให้จะถึงปีแล้วมั้งเนี่ยแต่ก็ใช้น้อยผมใช้น้อยแล้วครับเพราะผมรถจอดแต่ผมก็สตาร์ทประมาณ 2-3 วันครั้งนะครับผมก็จะสตาร์ทแล้วก็สตาร์ทรันไว้ประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วแค่นี้แล้วก็มีขี่บ้างเล็กน้อยนะครับขี่ประปัดประแปดไปเพราะขบูมันยังไม่ได้ปรับจูนอะไรก็ปล่อยมันก็ขี่ได้นิดหน่อยครับก็ยังใช้งานได้ดีนะครับส่วนในตรงโซ่เนี่ยอย่าลืมใส่จาระบีกันด้วยนะครับตรงลูกยางครับไม่งั้นโซ่มันจะกัดลูกยางหมดเลยนะครับแล้วจะเป็นเสียงอย่างผมอะเสียงกระชากกรอกเงี้ยนะคือไม่รู้ว่าโซ่หลุดล่องหลุดรางหรือเปล่านะแต่ก็มันยังสตาร์ทได้อยู่แต่พอไม่มีจาระบีแล้วโซ่มันกัดยางตัวกัดรองนะฮะโอเคก็คงไม่มีอะไรแล้วก็โอ้โหนี่มันไอน้ำมะม่วงนะน้ำดอกมะม่วงลนไตเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวจะกลับมาถ่ายคลิปเหมือนเดิมนะก็พอดีเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องที่ผมหายไปเนี่ยผมหายไปไหนผมไปทำอะไรนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ้าเผื่อมีใครอยากได้ความรู้ก็เดี๋ยวจะแนะนำนะโอเคประมาณนั้นก็มือใหม่เหมือนกันในการก่อสร้างนะโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ก็10กว่านาทีละขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ